ขอเปิดประชุมในสู่พื้นฐานนะครับประจำวันพุธที่19กุมภาพันธ์นะครับเริ่มที่บางจากนะครับประกาศกำไรสุทธินะครับไตรปี56นะครับเพิ่มขึ้น 9% นะครับมาที่ 4,653 ล้านนะครับออกมาดีกว่าคาดไว้นะครับเนื่องจากมีกำไรจากสต๊อกน้ำมันในไตรมาสสุดท้ายที่สูงกว่าที่คาดในปี57นะครับธุรกิจโรงกลั่นเผชิญกับภาวะอุปทานส่วนเกินนะครับทั้งบางจากมีแผนหยุดซ่อมบำรุงในช่วงไตรมาส2แต่เชื่อว่าธุรกิจที่ครอบคลุมถึงพลังงานทดแทนอย่างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับจะเป็นส่วนช่วยหนุนกำไรโดยรวมทั้งในปีนี้นะครับยังจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก48เมกะวัตต์นะครับประกาศจ่ายปันผลในครึ่งหลังปี56นะครับที่75สตางค์นะครับขึ้น XD 3มีนาและจ่ายวันที่23เมษายนนะครับคิดเป็น Annualized Dividend Yield ที่ 2.7% นะครับราคาพื้นฐานปี57นะครับอยู่ที่41บาทนะครับแนะนำซื้อนะครับสำหรับบางจากต่อที่ IRPC นะครับผลดำเนินงานปี56นะครับพิจารณาขาดทุน777ล้านในปี55นะครับมาเป็นกำไร826ล้านนะครับออกมาดีกว่าที่คาดมากนะครับเนื่องจากในไตรมาส4มีผลกำไรจากการจำหน่ายที่ดินและออยล์เฮดจิ้งที่สูงที่คาดไว้นะครับปี57ยังคงเผชิญต่อความผันผวนของส่วนต่างผลิตภัณฑ์ทั้งปิโตรเลียมและปิโตรเคมีนะครับโดยมีต้นทุนในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูงแต่ได้ส่วนช่วยพยุงผลดำเนินงานนะครับจากการใช้น้ำมันดิบในประเทศเข้ากลั่นมากขึ้นนะครับการทำเฮดจิ้งสเปรดของน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาและการเลือกโครงการเดลต้านะครับการจ่ายปันผลปี56นะครับ10สตางค์นะครับ XD 3มีนาแล้วก็จ่าย9พฤษภาคมนะครับคิดเป็นดิวิเดนด์ยิลด์ที่ 3% ราคาพื้นฐานปี57นะครับอยู่ที่ 3.28 บาทนะครับแนะนำถือนะครับสำหรับ IRPC ต่อที่ PTTGC นะครับกำไรสุทธิปี56นะครับลดลง 2% นะครับมาที่ 33,277 ล้านนะครับออกมาใกล้เคียงคาดนะครับสำหรับผลการดำเนินงานที่ลดลงนะครับจากการได้รับผลกระทบจากการปรับสูตรราคาวัตถุดิบก๊าซนะครับและหยุดเดินเครื่องของโรงพลาสติก LDPE เหตุการณ์ท่อรับน้ำมันดิบรั่วกลางทะเลนะครับและการหยุดเดินเครื่องของโรงแยกก๊าซ5ของปตท.ปี57นะครับได้รับปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจโรงกลั่นนะครับในปีนี้ไม่มีแผนปิดซ่อมบำรุงอย่างในปี56ส่วนธุรกิจโอเลฟินนะครับได้กลับมาเดิน 100% ของโรงแยกก๊าซ5ของปตท.นะครับในเดือนเมษายนนะครับช่วยหนุนให้มีวัตถุดิบเพื่อเดินเครื่องได้มากขึ้นกอบกับส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระดับสูงราคาพื้นฐานปี57นะครับอยู่ที่87บาทแนะนำซื้อนะครับสำหรับ PTTGC KCE นะครับผลการดำเนินงานไตรมาส4รายงานกำไร377ล้านนะครับเพิ่มขึ้นทั้งเยียร์เยียร์และ Q1Q นะครับแม้ยอดขายจะลดลง 2% Q1Q นะครับอยู่ที่ 2,493 ล้านนะครับมาร์จิ้นดีขึ้นนะครับเป็น 28.9% นะครับจาก 28.5% ในไตรมาส3และ 20.5% ในไตรมาส4ปีก่อนจากอัตราส่วนสูญเสียที่ลดลงนะครับและอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมีรายการพิเศษนะครับจากการรับเงินชดเชยค่าประกันความเสียหาย33ล้านนะครับในโน้ตปี57นะครับค่ายังดีต่อเนื่องจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นนะครับและยังซื้อขายบน PE เพียง9เท่าแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่30.50 บาทต่อที่ Big C นะครับกำไรสุทธิไตรมาส4นะครับอยู่ที่ 2,638 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 92% Q1Q นะครับและ 40.6% Year on Year นะครับซึ่งเป็นผลประกอบการที่โดดเด่นนะครับดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้มากนะครับเนื่องจากมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีนะครับและ Gross Margin ไตรมาส4ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับในส่วนของกำไรสุทธิทั้งปี56นะครับอยู่ที่ 6,989 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 14.8% year on year นะครับมีการประกาศจ่ายปันผลของปี56นะครับที่ 2.55 สตางค์ต่อหุ้นนะครับคิดเป็น payout ที่ 30% นะครับโดยจะขึ้น XD มาที่17เมษายนนะครับแล้วก็ผลตอบแทนการปันผลอยู่ที่ 1.36% นะครับทางฝ่ายมองโครงการ cost optimization และการขยายตัวของกลุ่ม private label นะครับจะช่วยสนับสนุน gross margin ในปี57ขณะคาดเห็นรายได้โตได้ต่อนะครับโดยเฉพาะการรับรู้สาขาที่เปิดไปก่อนหน้าเต็มปีบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี57นะครับขยายตัว 6-7% นะครับ Sales Store Same Growth โต 2% นะครับแล้วก็ Recurring EBITDA Margin ใกล้เคียงกับในปี 54-55 นะครับที่ 11.1% ตรงนี้ได้ปรับประมาณการเพิ่มขึ้น 3.7% นะครับสู่ 7,928 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 13.7% year on year และเพิ่มราคาพื้นฐานนะครับมาอยู่ที่195บาทโดยคงแรงกดดันจากภาวะการเมืองต่อเศรษฐกิจนะครับเป็นความเสี่ยงอยู่นะครับคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับ Big C
GFPT นะครับกำไรสุทธิไตรมาส4อยู่ที่462ล้านนะครับดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับโดยเพิ่มขึ้น 97% year on year นะครับจากราคาขายที่เพิ่มขึ้นภายใต้ราคาวัตถุดิบลดลงนะครับแต่เทียบ Q-on-Q นะครับพบว่ากำไรลดลง 33% จากราคาขายเฉลี่ยลดลง Q-on-Q สำหรับการผลการดำเนินงานปี57นะครับทางฝ่ายได้ปรับลดประมาณการลงนะครับจากเดิมเล็กน้อยจากค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคาดนะครับโดยคาดยอดขายจะขยายตัวได้ราว 8-10% จากปริมาณการขายเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะการส่งออกไก่สดแช่แข็งไปญี่ปุ่นรวมถึงปริมาณขายอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่คาดว่าราคาอาจจะขายจะทรงตัวนะครับทำให้แนวโน้มมาร์จิ้นคงไม่ต่างจากปีก่อนมากนักนะครับแต่คาดว่าอัตราภาษีจ่ายจะกลับมาใกล้เคียงกับอดีตจากปีก่อนที่มีการปรับปรุง Deferred Tax เกิดขึ้นขณะที่คาดว่าการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจะเพิ่มขึ้น 13% นะครับอยู่ที่250ล้านปรับประมาณการกำไรสุทธินะครับเหลือ1,470ล้านนะครับลดลง 2% year on year แม้คาดว่าผลการดำเนินงานปี57นะครับจะอ่อนลง year on year นะครับแต่ราคาปัจจุบันซื้อขายบน PE 11เท่านะครับยังมีส่วนลดนะครับกับกลุ่มส่งออกด้วยกันค่อนข้างมากนะครับทางฝ่ายคงคำแนะนำซื้อนะครับปรับราคาพื้นฐานปี57เป็น 15.2 บาทต่อที่ TMB นะครับรายงานแบบแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเดือนมกรานะครับเป็นสินเชื่อเติบโตจากเดือนก่อนระดับค่อนข้างดีนะครับเพิ่มขึ้น 5,000 ล้านนะครับหรือ 1% มันออนมันนะครับส่วนเงินฝากขยายตัวมากกว่าสินเชื่อนะครับโดยเพิ่มขึ้น 1.5% มันออนมันสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนของลูกค้าธุรกิจนะครับโดยอัตราขยายตัว 1% นะครับเป็นอัตราขยายตัวที่ดีนะครับเมื่อเทียบกับเป้าสินเชื่อที่ TMB ตั้งไว้ว่าจะปล่อยสินเชื่อเพิ่มในปี 57 นะครับอีก 8-10%จากผลประกอบการปี56ที่ดีขึ้นมากนะครับโดยมีกำไรสุทธิ 5,700 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับที่มีกำไรสุทธิ 1,300 ล้านบาทนะครับถึง 355% นะครับทำให้ทางฝ่ายคาดว่า TMB นะครับจะมีการจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี56นะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับเป็น4สตางค์ต่อหุ้นนะครับคิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทนนะครับ 1.59% นะครับจากปีก่อนที่มีการจ่ายนะครับที่ 0.033 บาทต่อหุ้นถึงแม้ทางฝ่ายมองว่า TMB เป็นธนาคารที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ปรับตัวดีขึ้นมากนะครับทางด้านความสามารถในการทำกำไรนะครับและการจัดการความเสี่ยงแต่เมื่อเทียบกับธนาคารขนาดใหญ่อื่นนะครับยังคงเป็นรองอยู่นะครับนอกจากนี้เมื่อเทียบกับราคาพื้นฐานที่ 2.70 ยังมีส่วนต่างน้อยกว่าธนาคารอื่นนะครับจึงแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับ TMBInTouch นะคะก็เมื่อวานก็เป็นของกลุ่มของตัวชินคอปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว InTouch เองหรือก็ไทยคมแล้วก็ Advance นะคะตัวนี้เราก็มองว่าในผลประกอบการของตัว InTouch เนี่ยก็โตขึ้นนะคะ 5.67% year on year รายได้กำไรสุทธิอยู่ที่ 14,567.98 ล้านบาทนะคะแล้วก็ประกาศจ่ายปันผลนะคะนี่เป็นปันผลระหว่างการสำหรับงวดที่InTouch เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นบริษัทตัวเรียกว่า Holding Company ก็จะได้รับเงินปันผลจากบริษัทลูกแล้วก็มาจ่ายอีกทีนะคะดังนั้นในช่วง1มกราถึงตรงเดือนกุมภาเนี่ยเขาก็จะได้รับเงินปันผลจากในส่วนของตัว Advance กับไทยคมมาการจ่ายเงินปันผลเนี่ยจะอยู่ที่ 2.116 บาทต่อหุ้นนะคะขึ้น XD วันที่1เมษายนแล้วก็จ่ายปันผลวันที่25เมษายนนะคะตัว InTouch เองเนี่ยเขาก็มองการโกรทของปีในตัวที่จะเป็นไดรเวอร์ในการโกรทของธุรกิจเขาเนี่ยก็มองมาจาก3ส่วนด้วยกันนะคะอันที่1ก็คือ regulatory change นะคะก็คือจากเดิมเนี่ยบริษัทในเครือของเขานะคะไม่ว่าจะเป็น Advance หรือตัวไทยคมเองเนี่ยดำเนินการธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานนะคะหรือเรียกว่าต้องมีการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ revenue sharing ให้กับตัว
ฝ่ายหน่วยงานภาครัฐนะคะดังนั้นหลังจากที่มีการให้ใบอนุญาตแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็เป็น regulatory change ก็คือจะทำให้ในตัวธุรกิจของเขาจากต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ก็มาจ่ายค่าไลเซนส์แทนนะคะหรือค่าใบอนุญาตซึ่งจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าค่อนข้างเยอะซึ่งจะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเติบโตที่ดีของธุรกิจของเขาอันที่สองก็คือในเรื่องเทคโนโลยีเชนนะคะก็คืออย่างตัวเช่นในการบริการ Data เนี่ยเราจะเห็นว่าจากเดิมเนี่ยเป็นการบริการโทรศัพท์มือถือแบบ Voice นะคะก็คือใช้ในการพูดในการใช้เสียงเท่านั้นหลังจากนั้นก็มีการใช้ Data เข้ามาเริ่มต้นจากEdge นะคะซึ่งเป็นระบบที่ค่อนข้างช้าก็มาเป็น GPRS นะคะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็น 3G ในอนาคตก็คงจะเห็น 4G นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะผลักดันในโกรทของเขานะคะอันที่3ก็คือ consumer behavior change เนี่ยค่ะก็คือการพัฒนาของบริการที่ดีขึ้นนะคะคือลูกค้าเนี่ยต้องการการบริการที่ดีขึ้นอย่างเช่นเดิมเราเคยไม่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตค่อนข้างน้อยนะคะแต่หลังจากที่มีมือถือมีสมาร์ทโฟนเนี่ยการใช้บริการของตัวข้อมูลเนี่ยเราต้องการสปีดที่เร็วขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น2G 3G ในอนาคตที่เราให้บริการได้ความเร็วที่ดีขึ้นดังนั้นคุณภาพที่ลูกค้าต้องการมากขึ้นหลังจากที่เขามีการบริษัทในเครือเขาสามารถทำเทคโนโลยีให้ดีขึ้นและบริการลูกค้าได้ดีขึ้นก็จะสร้างการโกรทได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ถ้ามาดูในตัวของตัวไทยคมเองเนี่ยไทยคมที่ผ่านมาในผลประกอบการปี5-6ที่ผ่านมาก็กำไรค่อนข้างดีนะคะโตขึ้น 548% year on year นะคะแล้วก็ประกาศจ่ายปันผล45สตางค์ขึ้น XD วันที่1เมษายน2557นะคะตอนนี้ถ้ามาดูในปีนี้ของโกรทของตัวไทยคมจะมาจากอะไรนะคะก็เมื่อวันที่6มกราคมก็มีการยิงดาวเทียมไทยคม6แล้วนะคะแล้วก็ยิงขึ้นสู่วงโคจรแล้วก็ได้จะเริ่มให้บริการได้แล้วนะตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะตรงนี้ก็รายได้จากดาวเทียมไทยคม6ก็จะเข้ามาเต็มปีแล้วก็ในส่วนของ IP Star เนี่ยก็เริ่มบริการรายได้ในจีนเริ่มให้บริการในจีนเนี่ยก็จะได้มารับรู้เต็มปีเช่นเดียวกันในปีนี้นะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของดาวเทียมไทยคม7เนี่ยก็จะคาดว่าจะยิงขึ้นสู่วงโคจรในปีนี้เช่นเดียวกันนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของไทยคมส่วนในเรื่องของตัวแอดวานซ์นะก็จะมีเรื่องการทำเน็ตเวิร์กที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ลงทุน 3G อยู่หลังจากที่ได้ไลเซนส์ใหม่มานะคะแล้วก็จะทำอีกอันนึงเรียกว่า Wide Broadband นะคะอันนี้ก็เป็นการหาคล้ายๆก็จะแข่งกับพวกฟิกซ์บอร์ดแบนด์นะคะก็คือจะเข้าหาลูกค้าแต่เขาจะเป็นลูกค้าที่เป็นระดับพรีเมียมเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพในแต่ละจุดของลูกค้าได้ดีมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของในอนาคตก็คือจะมีการประมูล 4G หลังจากที่กสทช.จะเปิดประมูลนะคะคาดว่าเป็นในปีนี้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับส่วนบริการ 3G ในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ามีการเพิ่มศักยภาพในตัวมาร์จิ้นได้ดีขึ้นเพราะว่าลดการจ่ายส่วนแบ่งรายได้มาเป็นการจ่ายค่าไลเซนส์ที่ถูกลงแทนนะคะกำไรในปี2556ที่ผ่านมาของ Advance เนี่ยก็โตขึ้น 3.99% อยู่ที่ 36,274 ล้านบาทนะคะประกาศจ่ายปันผลระหว่างการสำหรับครึ่งปีหลัง5.75 บาทขึ้น XD 28มีนา57นะคะแล้วก็รวมทั้งปีเขาก็ประกาศจ่าย 12.15 บาทต่อหุ้นนะคะรวมแล้วทั้งหมดในกลุ่มเนี้ยเราก็แนะนำซื้อ InTouch ที่97บาทต่อหุ้น Advance ที่273บาทต่อหุ้นส่วนไทยคมทยอยซื้อที่43บาทต่อหุ้นนะคะทั้งหมดเป็นราคาพื้นฐานนะคะนะครับก็งบควอเตอร์4นี่ดีกว่าคาดมากนะครับจากยอดโอนแล้วก็มาร์จิ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูยอดจองในช่วง2เดือนแรกเนี่ยจะค่อนข้างชะลอมากนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองนะครับคือถ้าดูแล้วในช่วงมกราเนี่ยได้ยอดจองแค่พันล้านนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยยอดจองแนวราบนะครับ4ไตรมาสย้อนหลังอยู่ที่ 6,000 ล้านดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นผลจากการเมืองนะครับแล้วก็ผู้ซื้อบ้านชะลอการตัดสินใจนะครับคิดว่า
ในควอเตอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะยังไม่จบนะครับยอดจองอาจจะสโลว์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจำต้องปรับประมาณการยอดจองแนวราบนะครับซึ่งเป็นโครงการแนวราบนี่เป็นยอดจองที่สามารถจะบันทึกเป็นรายได้ในปีนี้ได้ทันนะครับเพราะเราปรับยอดจองแนวราบลงนะครับจาก 27,000 เป็น 23,000 นะครับพอปรับตรงนี้ก็จะกระทบต่อยอดประมาณการยอดโอนปีนี้ต่อไปนะครับปัจจุบันเนี่ยมียอดโอนแบ็คล็อกอยู่รอโอนอยู่ 20,000 ล้านนะครับเป็นแนวราบ 10,000 ล้านที่เหลือ 9,700 เป็นคอนโดนะครับส่วนคอนโดเนี่ยที่รอโอนปีนี้ 9,700 เนี่ยยังมีสต็อกเหลือขายอยู่ 3,000 ล้านซึ่งเราคิดว่าประมาณ 1,400 จะเข้าปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูแล้วรายได้ในมือเนี่ยตอนนี้มีอยู่ 21,000 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะที่เหลือนี่จะมาจากโครงการแนวราบนะครับซึ่งเราบอกว่าเราประเมินไว้ที่ 23,000 นะครับประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับประมาณ 13,000 เนี่ยจะรับรู้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเพราะว่าเราประเมินว่าระยะเวลาการโอนหลังการจองโครงการแนวราบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ140วัน150วันหรือประมาณ 4-5 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าจากยอดจองแนวราบ 23,000 จะโอนได้ประมาณ 13,000 เพราะฉะนั้นรวมกับแบ็คล็อกในมือกับการคาดการณ์การขายสต็อกคอนโดเนี่ยเราก็จะมองรายได้อยู่ที่ 34,000 ซึ่งลดลง 10% จากปีก่อนนะครับมาร์จิ้นอาจจะอยู่ที่ 34% นะครับจะลดลงจากปีก่อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยอาจจะคอนโดที่โอนปีนี้อาจจะไม่มีมาร์จิ้นดีเท่าปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกำไรที่ประเมินใหม่เนี่ยจะลดลงอีกเดิม 10% ดูแล้วโกลด์โพสเปกไม่มีก็จริงนะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยซื้อขายใกล้เคียงกับ PE ในอดีต9เท่ามีดิวิเดนด์ยิลด์ 3% นะครับเราก็เลยปรับคำแนะนำนะครับจากเดิมทยอยซื้อเป็นถือราคาเหมาะสมอยู่ที่18.70 บาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ